เขาบอกว่าระหว่างที่นักฟุตบอลกำลังเตะบอลกันเนี่ยทั้งนักฟุตบอลทั้งกองเชียร์ต้องวิ่งหนีตายวงแตกหนีตายกันจ้าระวันเลยเพราะเสียงปืนนี่ดังขึ้นรัวเป็นตับเลยฮะข้างสนามบอลดูภาพเลยฮะคือชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ทั้งกองเชียร์ทั้งนักฟุตบอลวิ่งหนีตายแตกกระเจิงกันไปหมดเลยจุดเกิดเหตุเนี่ยคือสนามฟุตซอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีสองทีมกำลังเตะกันอยู่ดีๆโอ้โหเสียงปืนดังขึ้นปังเท่านั้นแหละทุกคนวิ่งหนีกันหมดเลยแล้วเราลงพื้นที่ไปตรงบริเวณสนามฟุตซอลที่ตำบลพริ้วอำเภอแหลมสิงห์จันทบุรีด้วยตรงจุดเกิดเหตุเลยซึ่งคนที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายว่าเหตุการณ์นี้มันจะมีแต่ภาคอยู่คือมันเหมือนกับการภาคบอลแบบภาคการแข่งขันอยู่แบบสดๆนะคะคุณอรุณคนไลฟ์เนี่ยแหละค่ะแล้วบอกแบบนี้วันนั้นคือวันพุธที่22กุมภาพันธ์2ทุ่มช่วงท้ายเกมระหว่างทีมตัวเต็งของรายการกับกองเชียร์ของทั้ง2ทีมโต้คารมกันอย่างเมามันเลยปุ๊บเถียงกันอ่ะยังไม่สามารถแข่งต่อได้จากนั้นตัวเองก็เลยหยุดไลฟ์แต่กองเชียร์ของทั้ง2ทีมรวมถึงนักฟุตบอลบางคนก็เข้ามาชุลมุนปะทะกันทางผู้จัดจึงตัดสินนะคะตัดสิทธิ์ของ2ทีมให้ออกจากการแข่งขันไปจนกระทั่งวันพฤหัสที่23เวลาประมาณ18นาฬิกาคุณอรุณพูดใครว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุมาจากเหตุการณ์นั้นไหมปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาในสนามฟุตบอลโวยวายตะโกนถามว่าหาใครบางคนอยู่จนเกิดเหตุห้ามปรามกันด้านนอกแต่ข้างล่างเขายังแข่งกันอยู่นะก่อนที่ชายคนนั้นก็เลยหยิบปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วหลบหนีไปเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะสืบเนื่องมาจากอีกฝ่ายแค้นจากวันที่22ที่มันไม่ได้ลงแข่งหรือเปล่าก็คือคนที่มายิงอ่ะก็คือเขาก็เข้ามาเลยแล้วก็มาถึงก็ไม่มีอะไรเลยมาถึงก็ตะโกนว่ามึงมาจากไหนมึงก็มันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จากนั้นก็เกิดการเรียกว่าเอาปืนออกมาแล้วก็เหมือนกับมีการแบบขู่กองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการชักปืนออกมาเสร็จแล้วเขาก็ทำการยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแต่พอยิงเสร็จแล้วปืนมันเหมือนกับลูกมันขัดมันยิงต่อไม่ได้ทีนี้ฝ่ายจัดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลความปลอดภัยตรงนั้นก็เลยเข้าไปทำการเรียกว่าเข้าไปจะจับตัวแล้วเขาก็หนีออกไปก่อนน่าจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นจังหวะของการตีกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแล้วเหมือนกับมาแก้แค้นให้เพื่อนไหมใช่เพราะว่าถ้าการแข่งขันนั้นไม่น่าเกี่ยวผมมองอย่างนี้ถ้าการแข่งขันเพราะว่าทุกคนรับทราบสิทธิ์ไปแล้วก็คือไม่รู้คือผมเองกับผมอ่ะผมเองทำเรื่องไลฟ์สดฟุตบอลอ่ะผมต้องการให้บอลจันแล้วก็ทุกคนรู้จักบอลบ้านเขาเรียกบอลในจันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนก็เริ่มติดตามเข้ามามีเขาเรียกว่าได้มีการเชียร์การได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นได้มีอาชีพมีนักบอลหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกอย่างก็กำลังสนุกครับแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี้ยทีนี้ก็คืออ่ะคือบอลแพ้คนไม่แพ้แล้วจะบอกว่าแค่ไม่ได้ลงแข่งขันเนี่ยเอาปืนมาไล่ยิงกันอ่ะแล้วถ้ามันมีเรื่องมีราวที่มันขัดแย้งกันหนักกว่านี้เก๋ลองนึกภาพมันจะมีอะไรเกิดขึ้นพกปืนติดตัวมาสนามบอลน่ากลัวมากนะคะ